สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Channel นะคะมื้อนี้อานันจะพาเฮ็ดเมนูแกงเขียวหวานหมูมะเขือค่ะเมื่อกี้เตรียมเกลือนะคะเตรียมเกลือไว้สำหรับแช่มะเขือที่เราหั่นไว้แล้วค่ะเพื่อว่าให้มะเขือมีสีดำสีคล้ำค่ะหมอมันออกสีดำหน่อยนึงนี่จะเป็นงงๆว่าเฮ็ดหยังเนาะก็คือเกลือชมพูลงในน้ำค่ะหมอสีดำเตรียมร่องรับมะเขือค่ะกำลังสีหั่นมื้อนี้เฮ็ดแกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานหมูใส่มะเขือมะเขือที่เลือกก็จะเป็นมะเขืออ่อนหรือว่ามะเขือนุ่มอีกหน่อยนึงค่ะนี่มะเขือเด็กน้อยก็จะเป็นเม็ดสีขาวๆมะเขือวัยรุ่นก็จะเป็นออกสีน้ำตาลน้อยๆค่ะ2รุ่นนี่กำลังแกงแซ่บค่ะถ้าเอามะเขือแก่มันจะมีความคั่นค่ะใครกินคั่นกินมะเขือบ่มากินมะเขือก็จะมีความคั่นปากค่ะถ้าเอาเม็ดแก่เนาะถ้าเอามะเขือแก่ใส่มันจะมีสารเฮ็ดให้เฮาคั่นปากได้ค่ะมื้อนี้อันนั้นเลือกใส่2รุ่นค่ะรุ่นเด็กกับวัยรุ่นค่ะมะเขือ2รุ่นนะคะเม็ดอ่อนกับเม็ดปานกลางค่ะกำลังนุ่มถ้าต้มก็กำลังหวานค่ะถ้าต้มแจ่วต้มกินกับน้ำพริกค่ะรุ่นนี้กำลังหวานมื้อนี้อันนั้นก็แกงเหมือนเดิมค่ะแกงสำหรับคนเดียวค่ะคนเดียวแต่3มื้อนะคะมีดตัวนี้คมๆอันนั้นเสียวมือเป็นคนที่ย่านมีดย่านมีดคมๆค่ะนี่นะคะแล้วก็เอามาแซ่น้ำเกลือที่เตรียมไว้ค่ะมาให้มะเขือดำค่ะแซ่ไว้จัก10นาทีค่ะมะเขือเพิ่นเก็บใหม่ๆเลยนะคะเพิ่นเอามาขายย่ายเพิ่นปลูกเองค่ะย่ายหลังโรงเรียน10นาทีแล้วก็เอาไปค่ะเตรียมพร้อมเข้าสู่เมนูเลยค่ะบางคนอาจจะล้างน้ำอีกครั้งนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนั้นบ่ล้างอันนั้นรู้ว่ามันบ่เข้มกำลังกลอยๆค่ะวัตถุดิบของเฮาก็พร้อมแล้วค่ะวัตถุดิบอีกตามเคยค่ะบ่หลายเครื่องปรุงกับบ่หลายค่ะวัตถุดิบของเฮาก็จะมีเนาะมีเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูหั่นบางๆชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยตามชอบค่ะมะเขือค่ะมะเขืออ่อนมะเขือวัยรุ่นพริกชี้ฟ้าค่ะไว้ตกแต่งสีสันให้น่ารับประทานนะคะมะเขือเอามาพริกเขียวหวานค่ะพริกแกงเขียวหวานแล้วก็เครื่องปรุงรสค่ะมีอยู่3อย่างเหมือนเดิมค่ะอันนั้นจะใส่แค่นี้สำหรับแกงกะทิค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือชมพูแล้วก็ผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะนางเอกคือโหระพาค่ะชื่อความหอมมื้อนี้โหระพาถูกค่ะ10บาทได้บักหลายแล้วก็กะทิค่ะขาดบ่ได้วัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเฮาไปเริ่มทำแกงเขียวหวานกันเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะหางกะทิก็คือน้ำเปล่ากับกะทิที่อยู่ในขวดค่ะเอามาละลายให้มันเป็นหางกะทิค่ะ
ในขวดในกล่องอ่ะคือหัวกะทิเลยค่ะเข้มข้นต้มให้เดือดค่ะเดือดพอแตกมันจักหน่อยค่ะพอเห็นมันลอยๆจักหน่อยก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปเลยค่ะวันนี้อันนั้นใส่2ช้อนโต๊ะค่ะถุงนี้20บาทค่ะบีบีให้ละลายค่ะพอดีอันนั้นแช่ตู้เย็นไว้เขามีความแข็งเล็กน้อยค่ะซื้อมาไว้แล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้ค่ะต้มต่อไปให้กะทิแตกมันค่ะกะทิแตกมันแล้วเห็นบ่อเขียวๆล่อยๆไผมักให้แตกมันหลายๆก็เคี่ยวดนๆค่ะอันนั้นมักบ่ให้มันลอยหลายอันนั้นบ่มักน้ํามันแต่ว่าก็เฮ็ดประมาณนี้ค่ะตกมันแตกกะทิแตกมันแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะเคี่ยวเบาๆนะคะสําหรับหมูจะได้บ่คาวค่ะให้เขาคาวอยู่ในตัวของเขาบ่ต้องกระจายให้เป็นให้ความข้าวไปทั่วแกงกะทิของเฮาค่ะทิ้งไว้ให้เขาเดือดค่ะเมื่อเขาเริ่มสุกแล้วเฮาค่อยสามารถข้นได้ค่ะมันหมูจะบ่ข้าวหมูกับปลาก็เหมือนกันค่ะเวลาใส่ลงไปเราบ่ต้องข้นให้ความข้าวอยู่ในตัวของเขาก่อนบ่ต้องให้กระจายทั่วหม้อแกงของเฮาค่ะเคี่ยวต่อไปค่ะจนกว่าหมูเฮาจะสุกค่ะหมูก็แป๊บเดียวค่ะสุกมานานอีกอย่างกะทิของอันนั้นก็แตกแล้วแตกมันแล้วจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะเครื่องปรุงรสลงไปก็คือน้ำตาลทรายเครื่องผงปรุงรสสำเร็จรูปแล้วก็เกลือชมพู่ค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าน้ำน้อยให้เติมน้ำลงไปค่ะเพราะว่าเขาต้องต้มมะเขือให้สุกถ้าเขาไม่เติมน้ำลงไปอีกเดี๋ยวกว่าจะมะเขือจะสุกก็น้ำก็แห้งก่อนค่ะเพราะฉะนั้นต้องเติมน้ำหรือไม่ของไผยังไม่ทันเข้มข้นก็ใส่หัวกะทิลงไปเลยค่ะนี่ค่ะอันนั้นใส่หัวกะทิลงไปน้ำแล้วตอนสุดท้ายก็ใส่อีกทีนึงค่ะหัวกะทิจะได้มีความหอมแล้วก็มีความรสชาติกลมกล่อมหวานกะทิค่ะเสร็จแล้วใส่มะเขือลงไปเลยค่ะ
ปิดฟ้าต้มให้สุกค่ะปิดฟ้าไว้ต้มมะเขือให้สุกก็ต้องให้มะเขือสุกเละนะคะเอาแบบพอดีพอดีมะเขือเริ่มสุกแล้วค่ะพอมะเขือเริ่มสุกก็ใส่พริกที่เฮาหั่นสไลด์ไว้ค่ะพริกชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มสีสันไผ่มักเผ็ดก็ใส่หลายๆค่ะมะเขือสุกแล้วพริกลงแล้วโหระพาตามลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูแกงเขียวหวานมะเขือค่ะใส่หมูสุกแล้วปิดไฟเลยค่ะกินกับขนมจีนกับแซ่บค่ะแกงเขียวหวานปิดไฟเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะแกงเขียวหวานหมูใส่มะเขือหรือแกงเขียวหวานมะเขือใส่หมูค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะไผ่มากะทิหลายๆก็ใส่หลายๆค่ะสำหรับเมนูมะแกงเขียวหวานมะเขือใส่หมูหรือแกงเขียวหวานหมูใส่มะเขือก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดี Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับมื้อนี้กับกินอันนั้นกับกินดี Channel ขอลาไปก่อนฝากเมนูยั่วๆไว้ค่ะสวัสดีค่ะ